ชอบหนาวค่ะทุกคนก็เลยซุ้มไฟนะหนาวอยู่คนเดียวค่ะพี่หน่อยตรงนี้อันนี้ฟืนเห็นบ่จะสื่อทุ้งแบบนี้นะคะอันนี้จะเป็นฟืนอันหน่อยก่อนเฮาจะก่อไฟเนาะค่ะก่อนเฮาสิเอาฟืนใหญ่ใส่เฮาก็ใส่ฟืนหน่อยก่อนมิไรก็บ่ได้ใส่หยังใส่ขูดทั้งใส่หยังดอกค่ะใส่ยกมาแบบนี้เลย นั่งเงาอยู่เดียวในห้องนั่งเล่นนะคะมิไรมานอนนี่อากาศเย็นๆแน่มิไรก็เลยซุ้มไฟค่ะฟืนมิทอนี่ล่ะค่ะเดี๋ยวจะได้ไปซื้อมาใหม่สื่อมาเป็นทุ้งนะคะกลับมาจากข้างงานก็ยิงมะลิขาเลยค่ะทุกคนวิไลเป็นโควิดหรือก็ประเดี๋ยวจับห้องจับขาดูเต่ากับโบโฮเห็ดค่ะดูเต่ากับโบโฮคนบ่เฮ็ดคนบ่เฮ็ดล่ะพี่ทานบอกค่ะเมื่อบอกแล้วก็เมื่อจะท้องก็เลยเฮ็ดไปเพิ่นใหญ่ก็เพิ่นก็สิไปอยู่แต่เขาดอกเขาใหญ่ก็สิบ่ได้เฮ็ดให้เขาแล้วล่ะเฮ็ดงานเล็งหลายค่ะเฮ็ดงานบ่หลายชั่วโมงแต่ว่างานเล็งงานเล็งเหนื่อยแลนหนาแลนลังให้ฟาวแล้วแต่ที่เว้านี่บ่ได้จมหยังนะคะ เดี๋ยวบางคนจะเข้าใจว่าอุ๊บบ่มีงานก็จมมีงานก็จมบ่เด้อค่ะแบบบอกสู้กันฟังซื่อๆเนาะค่ะมีงานก็ดีกว่าบ่มีงานช่วงนี้ก็พอมีงานนะค่ะไปเฮ็ด 2-3 เจ้าอาทิตย์นี้เนี่ยก็เฮ็ดกับข้าวค่ะเฮ็ดไออบเนื้ออบเนื้ออบเนื้อแล้วก็มันฝรั่งกินกับมันฝรั่งกับผักค่ะสามีก็ยังบ่ทันได้เศร้าอยู่ค่ะอีกบ่จักมื้อประมาณ 2-3 มื้อก็คือสิเซาอยู่แนมเบิ่งจากโควิดนะคะเดี๋ยวบางคนจะบ่ทันรู้เนาะค่ะว่าเป็นหยังสามีเมื่อไหร่ก็เป็นโควิดก็
ก็เป็นลายเหมือนไงเฮ็ดไปเฮ็ดมาจนเริ่มสิชินแล้วล่ะค่ะตะกี้ก็บ่ค่อยได้เฮ็ดงานนักเนาะมันก็เป็นอีหยังสิเฮาเมื่อยเมื่อยนะแต่ว่าพอเฮ็ดไปเฮ็ดมาเฮ็ดหลายๆนี่มันเฮ็ดดุๆเฮ็ดหลายๆมันก็เริ่มชินค่ะบ่เฮ็ดบ่ได้ดอกค่ะแน่เบิ่งงานอยู่ซื่อๆบ่เป็นหรอกค่ะต้องได้ก็ต้องได้เฮ็ดนั้นเฮ็ดนี้อยู่ซื่อๆบ่ได้เข้าใจถึงคนที่ว่าเขาบอกให้ฟังเมื่อกี้บอกให้ฟังว่าเฮ็ดงานหลายพออยู่ซื่อๆหรืออยู่บ่เป็นเข้าใจถึงความรู้สึกนี่เลยค่ะบ่ได้มีเวลาไปนั่งคุยกับผู้นั้นกับผู้นี้เนาะค่ะแต่ว่าก็คุยอยู่คุยโทรศัพท์กับหมู่กับพวกคือเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานแล้วก็คุยโทรศัพท์จังซี่นะคะส่วนมากก็บ่ค่อยได้ไปมาหาสู่มีหมู่มีหยังไปหาดอกค่ะแล้วก็เฮ็ด YouTube ไป YouTube นี่แก้เครียดได้นะคะ YouTube นี่แก้เครียดแก้เบื่อแก้เหงาสำหรับคนต่างแดนเนาะบางคนอาจจะบ่ได้เป็นดอกแต่ว่าวิไลก็สรรหาอีหยังที่บ่เฮ็ดให้ตัวเองเบื่อนะคะก็สรรหาเฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่ไปมีงานแน่ก็ม่วนเฮ็ดงานก็รู้สึกว่าแป๊บเดียวนะคะคันเฮ็ดอีหยังที่เฮาชอบเนี่ยมันจะรู้สึกว่ามันไวมันมวนมันบ่เบื่อชีวิตน่ะบ่เคยคิดหรอกค่ะว่าสิมาเป็นอีเจียวล้างส้วมมาทำงานนักขนาดนี้นี่บ่เคยคิดในหัวสมองเลยนะคะทุกคนก็วิไลความคิดวิไลก็คือกันกับคนอื่นทั่วไปแหละค่ะที่ว่ามีสามีคนต่างชาติเนาะค่ะสิอยู่สบายสวยหรูนู่นนี่นั่นความคิดนะแต่บางคนเขาก็สวยหรูอีหลีแหละค่ะมีสามีให้นู่นให้นี่วิไลนี่บอกให้ฟังวิไลบ่เคยมีโปรโมชั่นหรอกค่ะหมอแหกแต่กระปุกก็ยังต้องเก็บเงินซื้อเจ้าของนะคะบางสิ่งนักบางอย่างนะคะเดี๋ยวสิว่าไออีหยังถึงขนาดนั้นเลยบ่บางสิ่งบางอย่างค่ะก็ซอยกันแหละค่ะคือครอบครัวทั่วไปนะคะคือครอบครัวที่ว่ากำลังสร้างเนื้อสร้างตัวเนาะค่ะแบบนั้นแหละครอบครัววิไลก็เป็นแบบนั้นแหละบ่ได้มีหยังมาบ่ได้มีหยังอยากได้หยังก็ซื้อเอาเองบางอย่างซื้อจงซื้อจ้านสามีบางเทื่อบ่มีเงินแน่ก็ไปซื้อเฮาก็ใส่ชีวิตครอบครัวนํากันเหรอเนาะสิมาบอกว่าอุ๊ยให้สามีจ่ายไปเด็กคนต่างชาติมันก็คือกันกับคนทั่วไปแหละค่ะบ่ว่าคนไทยบ่ว่าคนต่างชาติเจอคนบ่มีก็ซอยกันหาค่ะทุกคนบางคนก็อย่าหวาดฝันร้ายเนาะว่าฝรั่งสิมีกันทุกคนนะคะบางคนก็ย่างเข้าใจอยู่ว่ามีฝรั่งก็ต้องเป็นจังสันเป็นจังสี่มันบ่แม่นดอกค่ะเขาก็คือกันใส่ชีวิตครอบครัวแล้วเฮาจะฮู้ว่าก็บ่ต่างกันกับคนไทยทั่วไปดอกค่ะมีผิดกันมีปัญหามีทะเลาะนู่นนี่นั่นเงินทองบ่มีก็ต้องซอยกันหาซอยกันจับซอยกันจ่ายคันเฮาสิมาปล่อยให้สามีจ่ายผู้เดียวบางเทื่อยิ่งช่วงนี้เนาะทุกอย่างก็แพงสิมาให้สามีนั่งเครียดอยู่ผู้เดียววิไลก็เฮ็ดบ่ได้ดอกค่ะทุกคนก็ต้องซอยกันหาภูมิใจด้วยค่ะมีงานเฮ็ดแล้วก็
อยากใส่ยังก็ใส่อยากเก็บก็เก็บอยากทรงกับบ้านก็ทรงจังซี่นะคะแต่การทรงกับบ้านเฮาก็ต้องรู้จักประมาณนะคะบ่แม่นทรงไปจนหมดก็บ่แม่นสั่นเนาะค่ะก็ต้องเก็บไว้จะคล้องนําเพื่อชุบเชิญนุ่นนี่นั่นนั่นแหละค่ะสำหรับคลิปนี้วิไลก็มาจงบอกสู่กันฟังนะคะว่าชีวิตต่างแดนมันก็บ่ได้สวยหรูไปทุกสิ่งทุกอย่างคือบางคนคิดบางคนเขาก็สุขสบายเนาะอันนี้วิไลบ่ได้เปรียบเทียบกับบางคนที่เขาสุขสบายนะคะวิไลเปรียบเทียบตัวเองค่ะวิไลบอกถึงเรื่องตัวเองทีไผที่ว่ามาแล้วอยู่ในสถานการณ์คือวิไลเนาะค่ะคนที่ว่าเขาอยู่มาแล้วมีชีวิตสวยรู้นะเขาก็มีร้ายค่ะบ่แม่นว่าบ่มีนะคะแต่การใช้ชีวิตบ่สวยรู้คือวิไลเนี่ยก็ร้ายคือกันนั่นแหละค่ะวิไลก็มานำเสนอการใช้ชีวิตของวิไลให้ทุกคนได้รับฟังกันสำนีเนาะค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย